6นาฬิกาตรงนะครับตลาดข่าวสุดสัปดาห์ช่วงนี้ต้อนรับคุณริวคุณริวจิตสัมผัสครับสวัสดีครับพี่ริวสวัสดีพี่ริวค่ะสวัสดีครับพี่หยกครับแม่บรรยากาศเช้าวันหยุดนี่สดใสเหลือเกินนะครับยิ่งเป็นวันแห่งความหวังด้วยเราเลยรวบรวมเรื่องราววิถีของชาวบ้านนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนนะฮะเพียงแต่นี่คือวิถีจริงๆเพราะมันเป็นวิถีที่หลายคนมีความหวังว่าชีวิตจะถูกเปลี่ยนไปในข้ามวันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่ริวอยากพาคุณผู้ชมนั้นไปดูต้นไม้ชนิดนึงเขาเรียกว่ากวักมรกตหลายคนคงรู้จักดีมีที่บ้านก็มีพี่บ้านพี่หยกมีใช่ไหมมันจะเป็นต้นสีเขียวๆเนาะแล้วก็เป็นใบออกมาสวยงามแต่ข่าวนี้แปลกครับเขาบอกว่ากวักมรกตบ้านหลังเนี้ยเป็นสีขาวครับผมแล้วเขาเชื่อว่ามาให้โชคแน่นอนนะฮะอ่ะใครมีกวักมรกตที่บ้านรีบดูเลยครับว่าทำยังไงจะได้โชคแบบเขานี่พี่อกกวักมรกตสีขาวขาวจนกระทั่งก้านเลยอ่ะเออนี่ถ้าเราไม่เห็นมาก่อนเราคิดว่าเป็นของปลอมนะคิดว่าเอามาปักไว้แต่นี่คือของจริงนะครับผมเหตุการณ์นี้อยู่ที่บ้านเลขที่41/7นะครับผมหมู่7ตำบลบ้านสันยูงนะฮะอยู่ที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมนะฮะในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมีชาวบ้าน 5-6 คนเลยนะพากันมามุงดูกวักมรกตนะครับของคุณสุวิทย์นะครับแล้วก็คุณนรดานะครับจากนั้นนะคุณจอยนะเจ้าของบ้านหรือคุณนรดานะครับได้จุดธูป9ดอกขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็นำธูปเลขเนี่ยมาจุดนี่ได้เลขนี้เลยเนี่ยข่าวนี้จบละเร็วไปไหมคุณผู้ชมเพราะข่าวมันจบที่ตรงเนี้ยกวักมรกตว่าแปลกแล้วแต่เลขธูปเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมซึ่งคุณจอยบอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยได้แบ่งหน่อนะครับกวักมรกตมาจากเพื่อนปรากฏว่าปลูกไปปลูกมาเอ๊ะทำไมมันมีไอ้ก้อนขาวๆโผล่ขึ้นมาบนดินเขาคิดว่าเป็นเชื้อราครับแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นขึ้นออกมาเป็นสีขาวนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็เลยมีความหวังว่าแหมงวดนี้ต้องมานะครับผมนะฮะบางคนก็เอาบ้านเลขที่นะครับ417นะครับบางคนก็เอาเลขธูปอ่ะก็แล้วแต่ใครคนนั้นนะฮะคุณผู้ชมลองไปดูซิว่าบ้านตัวเองนั้นมีเลขอะไรครับค่ะนี่ทำไมใบมันสีขาวๆเนาะขาวเลยพี่แป๊ะปกติเจอยากมากนะกวักมรกตสีขาวเนี่ยมันเหมือนไม้ด่างชนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าโอ้โหด่างสมบูรณ์แบบ 100% เลยเนี่ยพี่หยกคิดดูนะถ้าตอนนี้นะไม้ด่างยังได้รับความนิยมนะไม่ต้องหวยเลยนะรวยเลยโอ้เออใช่ค่ะรับรองต้นนี้เป็นล้านนะครับไปที่สีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์หน่อยอันนี้หนึ่งบ้านพี่แป๊ะอีกแล้วรู้เลยไปที่นี่ต้องไปตรงจุดนี้เลยแล้วเดี๋ยวคอยดูนะพี่แป๊ะอ่านข่าววันนี้ไม่แน่นะท่านอาจจะเดือดร้อนเพราะอาจจะมีคนไปทุบอีกไปเผาอีกไปดูทั้งหมดเนี่ยฮะก็คือศาลหลักกิโลเฮียนหลังใหม่เป็นศาลอะไรนะเฮียนจริงๆใช่ใช่ใช่คราวที่แล้วนี่โอ้โหเขาบอกถูกกันหมดเลยถูกต้องฮะคือวันก่อนนี่นะครับเนี่ยก็ทำพิธีไปแล้วนะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะดูอีกทีนึงครับนะส่งข้อความมาเยอะเลยก็เลยเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะไหนๆก็อยู่ที่สุรินทร์แล้ววันนี้คือวันนี้เยอะมากครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือทำพิธีให้ดูบรรยากาศครั้งนี้เขาบอกว่ามีเลขให้ดูด้วยมีเลขให้ดูใช่ไหมคือไหนๆจะไปสุรินทร์แล้ววันนี้เอาข่าวสุรินทร์มาหน่อยก็แล้วกันนี่นะฮะเอาของดีมาให้คือเขาบอกว่าเนี่ยนะไอสารหลักกิโลเฮียนหลังใหม่เนี่ยนะคือชาวบ้านเขาก็นับถือก็ไปว่ากันนะครับหลังจากที่ไอหลังเก่าเนี่ยนะครับมีเจ้ามือหวยเนี่ยเขาไม่พอใจหลักกิโลอะไรก็ไม่รู้ให้หวยแม่นเจ้ามือไม่พอใจเลยสั่งคนเนี่ยไปทุบหลักกิโลเลยนะฮะไปทุบสารเขาก็เลยเนี่ยทำสารขึ้นมาใหม่ว่าอย่างนั้นครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็วันก่อนเนี่ยนะก็เป็นพิธีเขาเรียกว่าเนี่ยเฉลิมฉลองว่างั้นเถอะนี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นวันขึ้นศาลหลังใหม่นี่นะครับมีคนไปร่วมเนี่ยนับหมื่นคนเลยนะอย่างที่บอกว่าที่ศาลนี้จะมีผีอยู่3ผีนะฮะมีผีตาจันผีตาเซแล้วก็ผียายมีนี่อยู่นี่คือใครๆไปก็ไม่เห็นหรอกยกเว้นคนเดียวก็คือเขาบอกว่าลุงยาลุงยาจะทำหน้าที่ในการดูแลศาลแล้วก็วันนึงเนี่ยฮะมีลุงยานี่ฝันว่าเนี่ยมีผีเนี่ยครับเนี่ยขี่ช้างมาหาลุงยาอยู่ที่บ้าน
อะไรต่างๆเนี่ยนะลุงยาก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็บังคับให้นั่งสมาธิอะไรต่างๆโดยผีบอกว่าเนี่ยดีใจมากเลยที่บรรดาลูกๆหลานๆเนี่ยมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้ว่าอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อผีตาจันผีตาเซแล้วก็ผียายมีนะครับมีบ้านหลังใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยจะเขาเรียกว่าขอบคุณลูกหลานหน่อยว่าอย่างนั้นนี่โอ้โหขอบคุณเยอะมากนี่ใบขอบคุณนี่ใบขอบคุณพี่โยกเอาตัวไหนดีนี่ใบนี่ใบขอบคุณนะนี่ใบขอบคุณเอาไม้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอ้โหเป็นความเชื่อของชาวบ้านนี่แบบนี้อยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์บ้านผมบ้านพี่แป๊ะนี่ทุกเดือนเลยนะทุกงวดด้วยนะคุณผู้ชมครับเปลี่ยนจากบ้านพี่แป๊ะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเมื่อกี้ล้นหลามเลยนะอันนี้ก็ล้นเหมือนกันนะเขาบอกว่ามีจระเข้สตาฟให้โชคครับแม้คำว่าให้โชคเกิดขึ้นปั๊บทุกคนไปทันทีเลยครับไปที่ไหนตามเร็วไปเลยครับอยู่ที่บริเวณวิหารวัดหัวทุ่งนะฮะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองมีชาวบ้านเดินทางมาขอพรเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกับจระเข้สตาฟครับนี่คือจระเข้ที่ถูกสตาฟนะฮะมีขนาดใหญ่จำนวน2ตัวนะครับในท่ายืนแล้วก็มีการเขียนยันเขียนเลขอักขระเต็มตัวเลยนะฮะของตัวจระเข้เนี่ยคุณผู้ชมดูนี่ยันโอ้โหยันโบราณเขียนเยอะมากเลยนะฮะและก็ยังมีลูกตัวเล็กๆอีก4ตัวนะครับ4ตัวพี่เดียวตั้งอยู่ในวิหารเสา5เมื่อกี้ผมเห็น5ตัวนะเขาบอกมี4นะลูกอ่ะ4ลูก4แต่อยู่ในวิหารเสา5อันนี้ไม่ได้พูดนะข่าวเขาบอกแบบนั้นแล้วหลายคนก็เลยเอาเลขเด็ดเนี่ยนะครับจากที่นี่ไปแล้วปรากฏว่าสมปรารถนาสังเกตยังไงมีคนเอาก้อนเนื้อเนี่ยไปวางถวายนะครับแล้วก็มาแก้บนกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนเที่ยวนี้นะฮะ1521เขาบอกโยนไม้แล้วได้เลขนี้ครับพี่ตู่เรามีภาพไม้เซียมซีให้คุณผู้ชมไหมฮะนี่แม่พี่ตู่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะฮะย้ำนะฮะเขาบอกว่า4ตัวเสา5หน้าชัดเป๊ะข่าวนี้มีเท่านี้ฮะค่ะครับสั้นไปไหมดีมากดีมากค่ะก่อนจะไปข่าวนี้โยกเนี่ยยังติดใจกับต้นเป็ดมังกรเมื่อกี้อยู่เลยเกล็ดมังกรพี่แป๊ะโยกรู้แล้วโยกรู้แล้วโยกหาคำตอบได้แล้วนี่ไงชอบมากเลยสายสืบคุณโยกเนี่ยจังหวะที่พี่แป๊ะกับพี่ริวกำลังโซโล่กันอยู่มันคาใจโยกเลยต้องไปหาสีขาวนี่เหรอต้นเกล็ดมังกรที่ราชบุรีเมื่อกี้พี่แป๊ะไม่ใช่สีขาวถุงสูงเลยนะสูงที่ราชบุรีเอาดูภาพอีกทีนึงดูภาพอีกทีนึงที่เจ้าของเขาเรียกต้นเกล็ดมังกรฝรั่งเรียกชื่ออารูออเดียอารูออเดียอารูออเดียเป็นไม้มาดากัสการ์พี่แป๊ะโอ้เกาะมาดากัสการ์ใช่เป็นพบมาดากัสการ์เนี่ยทั้งสัตว์ทั้งพืชเขาจะแปลกหมดเลยใช่ไหมคะอ๋ออันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นไม้ถิ่นกำเนิดอยู่ที่มาดากัสการ์เฮ้ยแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันขึ้นในบ้านเราได้ใช่คุณหยกคุณหยกเล่าก่อนเล่าก่อนผมมีเกล็ดอยู่นิดหน่อยอันนี้ก็เกล็ดเต็มต้นเลยค่ะพี่เนี่ยเกล็ดเต็มต้นเลยเนี่ยไม่นิดหน่อยเลยนะอันนี้คือเต็มคนไทยก็คือเจ้าของเนี่ยเขาบอกเขาเรียกตามชื่อหน่อที่เจ้าของเดิมเขาเรียกมาเกล็ดมังกรแต่ว่าชื่ออารูออเดียแล้วมันจะมีหลายแบบมากมีหลายแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากก็คือเป็นต้นแล้วก็มีใบขึ้นมาเล็กๆรอบต้นแต่แล้วแต่ว่าเขาจะเรียงเป็นรูปไหนสีอะไรใบทรงไหนบางอันก็มีหนามแทงออกมารอบๆใบก็มีบางอันก็เป็นหนามเล็กๆติดลำต้นก็มีแต่ทั้งหมดก็คืออยู่ในวงไม้ที่เป็นไม้มาดากัสการ์นี่แหละ oh. แล้วก็มาปลูกอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยต้นเนี่ยไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่าแต่ใบก็แค่นี้เลยใช่ไหมพี่หยกไม่ใหญ่กว่านี้ไม่มีงอกออกมาใหญ่กว่านี้ค่ะพี่ริวแต่ว่าจะขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเลี้ยงก็ความหนาแน่นของใบก็จะเกาะจนกระทั่งไม่เห็นลำต้นเลยก็มีครับค่ะขนลุกเลยเซิร์ชเจอเดือนนะเกาะมาดากัสการ์นี่นะฮะค่ะอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาครับอยู่บนมหาสมุทรอินเดียครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะว่าด้วยเรื่องของเกาะมาดากัสการ์ค่ะพี่ริวพี่หยกค่ะเขาบอกว่านะครับที่เกาะเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากใช่ค่ะนะฮะมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ต่างๆนะครับสวยงามมากเลยมันมีบอกว่านะครับกรณีที่มีคนเนี่ยต้องการมีคนคนหนึ่งต้องการจะเอาพืชหรือต้นไม้ออกจากเกาะไปปลูกบนฝั่งครับนะครับมีความพยายามเพราะต้นไม้มันสวยมากนะครับ
แต่ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่เกิดปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นถ้าปลูกนอกเกาะ นะนี่ราชบุรีไม่ได้อยู่มาดากัสการ์นะครับพี่ก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็ใช่ไงเนี่ยมีคนพยายามที่จะเอาออกนอกเกาะไปปลูกบนฝั่งไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะฮะแล้วจะเอาบนฝั่งเนี่ยมาปลูกที่เกาะมันก็ปลูกไม่ขึ้นไม่ขึ้นเออก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้ต้นเนี้ยไอ้ต้นเนี้ยต้นเนี้ยที่มาจากมาดากัสการ์เนี่ยใช่ไม่ใช่เราไม่รู้ไม่ได้โต้แย้งอะไรแต่ว่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเฉยๆโอเคเพราะฉะนั้นลิวมีเคล็ดลับครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตในภาพให้ดีนะถ้าใครมีพันไม้จากมาดากัสการ์มาแล้วอยากปลูกให้ขึ้นทำไงรู้ไหมพี่มีสารตายายโอ้เมื่อสักครู่มีสารแกจะได้ช่วยพรวนดินดูแลน้ำปุ๋ยทุกวันจะได้ขึ้นไงใช่ๆผมเมื่อกี้ปลูกอยู่ใกล้สารเพราะนั้นใครอยู่มาดากัสการ์นะครับแล้วถ้าอยากเอาพันไม้ไปปลูกแล้วมันไม่ขึ้นลองเชิญสารตายายไปตั้งดูนั่นแหละค่ะแต่ว่าเนี่ยเขาอยู่ในพวกแบบแคคตัสตระกูลแคคตัสแต่สวยสวยมากสวยมากนั่นแหละค่ะชื่ออาลูออเดียนะคะต้นเมื่อสักครู่นี้ชื่ออาลูออเดียโปรเซนตาอะไรเนี่ยนี่กำลังดูเกาะมาดากัสการ์อยู่โพเซล่านี่กำลังดูเกาะนะเนี่ยสนใจมากเลยนะแล้วก็บีบางคนนะเอาสัตว์จากเกาะมาเลี้ยงก็ตายนะก็ต้องเอาไปเลี้ยงที่เกาะเหมือนเดิมอ่ะครับนี่นะอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียนะฮะค่ะนะครับมาดากัสการ์ชอบมากเลยฮะรายการของเรานี่เป็นรายการข่าวที่แบบว่าพี่หยกนี่เป็นนักสืบโซเชียลเลยนะอันไหนที่สนใจเนี่ยเข้าไปสืบหาเลยคุณผู้ชมได้คำตอบไม่ค้างคาใจเลยเขาเป็นติ้งแต้งมันคาใจมันคาใจเจอแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดูอยู่นี่ต้องแม่ต้องไปหาแน่เลยเนี่ยต้นนี้นะคะก็เดี๋ยวย้ำอีกทีนึงค่ะถ้าแม่กิ๊บไปนะมาเผื่อด้วยนะมาเผื่อด้วยนะนี่ขึ้นไหมเนี่ยบ้านพี่ไปมีฐานพระภูมิเปล่ามีถ้ามีขึ้นถ้ามีปลูกขึ้นแน่นอนค่ะต้นเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่ราชบุรีที่อำเภอจอมบึงบ้านเลขที่38หมู่ที่19นะคะครับค่ะก็ไปต่อกันที่ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์กันต่อนะคะพักเรื่องต้นไม้ไว้ก่อนไปที่เรื่องต่อหัวเสือวันก่อนยกรายงานว่าต่อหัวเสือขึ้นไปทำรังบนเสาไฟฟ้า บางทีก็เห็นว่าขึ้นไปทำตรงบ้านเรือนอะไรต่างๆปรากฏล่าสุดครับพี่เขาทำนมหม้อก๋วยเตี๋ยวทำรังตรงหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณผู้ชมคะพี่ต่อหัวเสือที่ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเป็นปฏิบัติการลับอีกแล้วครับท่านเจ้าหน้าที่ต้องบุกไปตอนกลางคืนเพื่อไปจัดการทลายรังต่อหัวเสือที่อยู่ตรงหม้อก๋วยเตี๋ยวในบ้านหลังนี้นะคะคือเขาก็กลัวไงว่าเดี๋ยวต่อหัวเสือจะทำร้ายคนในบ้านนะก็เลยต้องหาทางกำจัดนะคะตอนที่กู้ภัยไปถึงก็เพราะว่าต่อหัวเสือเนี่ยอยู่นอกรังเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปไม่ได้เพราะเขาเห็นแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็ต้องใช้เวลารอให้ต่อเนี่ยกลับเข้ารังไปให้หมดพอแน่ใจว่าต่อเข้ารังหมดปั๊บกู้ภัยใช้วิชาตัวเบาค่ะย่องไปเอาสำลีชุบน้ำมันก๊าซอุดรูเลยค่ะอุดรูเลยหลังจากนั้นยกหม้อก๋วยเตี๋ยวออกมาหน้าบ้านจุดไฟเผาเลยค่ะโอ้โหจุดไฟเผาต่อเลยค่ะเรียบร้อยเลยค่ะตายยกรังพอไฟดับปุ๊บเอามาเคลียร์ๆดูเหลือตัวอ่อนสีขาวอยู่ในรังตัวพ่อตัวแม่ตายหมดแล้วเป็นยังไงฮะลาบปากเจ้าหน้าที่เห็นเขาบอกแบบนี้เขาเขียนมาแบบนี้ตัวอ่อนพ่อแม่โดนเผาตายตัวอ่อนขาวๆลาบปากเจ้าหน้าที่กลายเป็นเมนูรอบดึกไปซะอย่างนั้นนะคะโอ้โหนี่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่269หมู่ที่10ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพูดถึงทีมข่าวของเราน่ารักนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้พี่หยกร้องเพลงอะไรนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะทีมข่าวเราน่ารักมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้วิชาตัวเบาแล้วเอาสำลีจุ่มแอลกอฮอล์หรือก๊าซเอาค่อยๆย่องแล้วก็ไปอุดรูเพื่อไม่ให้ต่อออกมาหลังจากนั้นจึงยกหม้อออกไปเผาเดี๋ยวนี้กู้ภัยต้องมีวิชาตัวเบาใช่ใช่ใช่แม่สุดจริงๆค่ะครับผมอ่ะเราตัวเบากันต่อกระโดดไปที่คำชะโนดเลยครับที่นี่เนี่ยหลายคนรู้กิตติศัพท์อยู่แล้วว่าไปแล้วโชคดีสมหวังสมปรารถนาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครับเพราะมีเลขเด็ดจะโผล่ที่ต้นคำชะโนดเลยฮือฮากันเลยครับเกลี้ยงแผงเลยครับอ่ะเราไปกันเลยนะที่เกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคนะฮะพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีประทุมมานะครับผมคอหวยเนี่ยที่ไปในวันนั้นนะครับให้ความใจจดใจจ่อกับเลขเด็ดจากต้นคำชะโนดหวังมีโชคลาภกับพ่อปู่แม่ย่า
นอกจากบริเวณคลังสมบัติใต้ต้นมะเดื่อยักษ์แล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าตาลุกวาวเลยมันมีได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ทำไมตัวเลขมันชัดขนาดนี้ก็เพราะว่าตรงบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่ามีต้นคำชะโนดมีเลขเด็ดโผล่อยู่กลางต้นนี่พี่แป๊ะเขาชี้ใหญ่เลยเขาเห็นเลขอ่ะเลขเด็ดเลยนะนี่เหรอฮะเด็ดมากอ่ะเด็ดยังไงเออแล้วเขาดูยังไงเป็นเลขนะมองไม่รู้มองไม่เห็นเขาบอกโผล่กลางก้นเลยนะหลายคนยืนจ้องถึงขนาดเอามือถือมาถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็นำวิเคราะห์ว่าจะได้เป็นเลขอะไรบ้างแต่ที่ฟันธงเลยนะเขาบอกว่าเป็นเลข14ดูยังไงคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านดูยังไง14แล้วบางคนบอก41นะฮะเลขปริศนานี้ออกจากปากใครไม่รู้แต่ที่แน่ๆเกลี้ยงแผงคำชะโนดครับครับค่ะค่ะโอ้เราต้องไปฝึกคณิตเราต้องไปฝึกการเพ่งเล็งให้ได้เลขฝึกจินตนาการ มันต้องใช้จินตนาการครับนาทีนี้เนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเยอะจินตนาการ ต้นคำชะโนดนะ ไปที่ราชบุรีคุณหยกนะฮะยังไม่จบนะราชบุรีเนี่ยครับแต่ว่าไม่ใช่ต้นที่ว่านี้นะครับเป็นเรื่องของการแห่ไปแก้บนนะท้าวเวสสุวรรณนะเขาบอกว่าครั้งที่แล้วงวดที่แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยแม้รวยกันแยะเลยนะครับเที่ยวนี้ก็ไปอีกว่าอย่างนั้นนะเป็นความเชื่อจริงๆนะครับนี่นะฮะเป็นภาพของชาวบ้านไปแห่กราบไหว้ขอโชคขอลาภจากท้าวองค์เวสสุวรรณว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยที่ยืนถือตะบองตั้งตางานอยู่ที่บริเวณทางเข้าสุวัดประตูวัดคลองโพเจริญอยู่ที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนี่นะครับนี่เห็นไหมอยู่ข้างหน้าเลยหน้ารั้วเลยนะฮะหน้าวัดเลยชาวบ้านไปก็ไปจุดธูปจุดเทียนเนี่ยกราบไหว้บูชาขอโชคขอลาภอย่างที่ว่านี้นะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าพวงมาลัยสีแดงพี่ลิ้วใช่นะพวงมาลัยสีแดงนะท้าวเวสสุวรรณคงจะชอบสีแดงใช่ไหมครับนี่นะครับเนี่ยอยู่หน้าแบบนี้ทีนี้มีคนคนหนึ่งนะฮะชื่อว่านางทวีพืชชนะผลนะชาวบ้านที่ไปแก้บนเนี่ยบอกว่าเธอกับเพื่อนก่อนหน้านี้ก็ได้มาที่นี่แหละนี่นะครับมาขอโชคขอลาภนะเอาไปเสี่ยงโชคงวดที่แล้วเนี่ยนะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะได้มานะฮะถูกรางวัลที่4มา5ใบว่าอย่างนั้นเออนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินเนี่ยก็ไม่นับว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะฮะได้เงินมาเยอะเลยนะฮะก็เลยมาเที่ยวนี้ก็เลยมาแก้บนแล้วก็ขอเลขเด็ดอีกว่าอย่างนั้นเออนี่นะฮะทีนี้เลขเด็ดที่ว่านี้นะครับขออะไรมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความเชื่อเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะแล้วแต่ความเชื่อไม่ได้มาบอกไม่ได้มามอมเมาอะไรหรอกเนี่ยฮะแล้วแต่ความเชื่อนี่คนนี้ก็เหมือนกันนี่มาจากกรุงเทพนะคนเนี้ยนะครับเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อความสบายใจของเราดูที่ CMC ก็แล้วกันนี่นะฮะนี่เอ้าก็จะเอาไอ้พวกเนี้ยนะครับไปลองดูอีกทีนึงนะครับนี่อ้าวก็ฝากเอามาฝากท่านผู้ชมว่าอย่างนั้นโอเคครับนะบ้านพี่แป๊ะยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวริวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์ต่อครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่ล้วนเป็นความสำคัญในวันแห่งความหวังทั้งนั้นเลยเพราะว่ามีบ้านอยู่หลังนึงครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่มาให้โชคครับผมนะบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมชาวบ้านเนี่ยได้พบงูเขียวพระอินทร์เลื้อยอยู่บริเวณหน้าต่างชั้น2เนี่ยพี่ยกค่ะเลื้อยอยู่ตรงหน้าต่างเลยจะไปไหนอ่ะเนี่ยนะเปิดออกมาเราคงตกใจหน้าดูเลยนะฮะเข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะเจ้าของบ้านบอกว่ากำลังจะเดินขึ้นไปเปิดหน้าต่างชั้น2ของบ้านแต่พอเปิดผ้าม่านมาเท่านั้นแหละปะแหมเลยอุ้ยงูอยู่ตรงหน้าต่างฮะตกใจมากเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะให้มาช่วยกันจับนะครับแล้วก็จับได้แล้วก็นำมาวัดดูฮะปรากฏว่าความยาวเนี่ย80เซนติเมตรนะครับผมนะฮะแล้วก็เลยได้รีบหยิบมือถือถ่ายไว้แล้วก็เฝ้าดูนะว่าเอ๊ะเจ้างูตัวเนี้ยอยู่ตรงหน้าต่างแล้วจะไปไหนต่อก็เลื้อยขึ้นไปอยู่บนหลังคาครับผมค่ะนะฮะแม่ยืนดูเป็นชั่วโมงเลยนะอยากรู้ความเคลื่อนไหวของงูว่างูจะไปไหนต่องูก็เคลื่อนไหวให้ดูเลยค่ะนะครับผมหลังจากนั้นเจ้าของบ้านพอพ้นความตกใจก็เลยมานั่งวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมาให้โชคแน่ๆเลยความยาว80เซนเอ๊ะบ้านเราบ้านเลขที่329/24ต้องมาแน่ๆค่ะขอกลับไปที่จอมบึงราชบุรีอีกทีนึงนี่เราจะวนไปวนมาแบบนี้ใช่ไหมฮะไปทั่วประเทศไทยค่ะเราก็จะวนรถไปทั่วประเทศไทยค่ะครับต้นเกล็ดมังกรเมื่อสักครู่นี้คนยังคอมเมนต์อยู่เลยพี่แป๊ะเขาบอกว่าสวนนงนุชก็มีมีขายหนอนในแอป
แอปพลิเคชันขายของก็มีมีคนซื้อไปปลูกแล้วขึ้นด้วยไม่ต้องมีศาลเจ้าศาลพระภูมิอ๋อนึกว่าต้องซื้อต้นแล้วแถมศาลพระภูมิให้ด้วยพอบอกชื่อปุ๊บคือพอตอนเห็นรูปเนี่ยคนนึกไม่ออกแต่พอบอกชื่อปุ๊บเขาบอกอ๋อไปเซิร์ชน่ะมันมีขายอยู่แต่จริงๆเราอยากบอกเลยนะถ้าอยากเห็นพันไม้แปลกๆเนี่ยนะครับแล้วก็ปลูกขึ้นได้จริงในประเทศไทยเราเนี่ยต้องไปดูที่สวนนงนุชเยอะจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นพี่แป๊ะก็ไม่ต้องไปถึงราชบุรีแล้วนะคะครับไปสวนนงนุชแทนกดมือถือซื้อผ่านแอปได้เลยแม่เขาจะไปก็ฝากเขาหน่อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่อำเภอเมืองกระบี่นะคะงูเหลือมปากเป็ดจะเป็นงูหรือเป็นเป็ดคุณผู้ชมไปดูภาพนะคะงูเหลือมปากเป็ดเขาบอกเขามาค่ะมาโอ้โหเห็นอย่างนี้มันไม่เห็นปากนี่งูเหรอฮะงูทำไมตัวเล็กจังเลยพี่หยกดูตัวเล็กๆดีแล้วค่ะตัวใหญ่แล้วมันจะขนลุกนะคะนี่คือมีแชร์ลงไปใน TikTok นะคะว่ามีตัวเล็กๆเนี่ยงูเล็กถึงขนาดที่แบบคล้ายไส้เดือนเลยอ่ะพี่ลิวเล็กมากจริงๆนี่คือกล้องซูมเข้าไปนะคะอย่างกับไส้เดือนเลยนะตัวดำๆมันๆปากแบนๆยาวแค่คืบเดียวเหมือนไส้เดือนจริงๆนะคืบเดียวชาวบ้านเขาเรียกกันงูเหลือมปากเป็ดนะคะโดยเชื่อกันว่าใครมีไว้ในครอบครองใครที่ได้งูเหลือมปากเป็ดเข้าบ้านจะมีโชคมีลาภค้าขายร่ำรวยนะคะเขาก็เลยเอาธนบัตรเนี่ยช้อนงูช้อนงูมาเอาคือเอาแบงค์นะตักงูใส่ไว้ใส่ในพานเลยนะคะแล้วขึ้นหิ้งเลยค่ะโอ้โหจับขึ้นหิ้งเลยค่ะยังไม่ตายนะแต่บอกว่าโอ้มันเป็นสัตว์พิเศษแฝงตัวมาในรูปแบบงูไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาขึ้นหิ้งซะเลยนะคะแล้วตอนที่ได้มาเนี่ยคือพี่ชายกำลังบวชอยู่แล้วเจอไงอยู่ในกุฏิของวัดที่พี่ไปบวชนะคะคุณสุภาพรผู้เป็นน้องสาวเนี่ยก็เลยรับมานะคะเห็นบอกว่ามีทั้งหมด6ตัวมากันเป็นคู่ๆแล้วหลังจากนั้นก็เอาขึ้นหิ้งเลยตามความเชื่อนะคะเพราะเขาบอกว่าบ้านไหนมีจะมีโชคมีลาภค้าขายร่ำรวยบ้านนี้อยู่ที่ตำบลเขาพนมอำเภอเมืองกระบี่บ้านเลขที่80แหมประกาศเหมือนวันที่16เลยมันเป็นแบบว่าประโยคท้ายประโยคท้ายก็ปิดให้ยิ่งใหญ่ครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับนะปกติเราจะได้ยินคำว่าผีสิงใช่ไหมฮะแต่พอดีว่าช่วงนี้เป็นวันแห่งความหวังผีไม่สิงฮะแต่งูสิงมาแทนครับผมช่วงนี้มีแต่ข่าวงูทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมทำใจหน่อยนะอาจจะอวสานอาหารเช้าได้นะครับแต่อาจจะนำโชคมาให้คุณผู้ชมก็เป็นได้นะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะฮะให้ไปจับงูสิงที่อยู่บ้านเลขที่นี่ไม่ใช่ผีสิงนะงูสิงอยู่ในบ้านเลขที่125/21หมู่4ตำบลคลุ้งลานอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นบ้านเดี่ยวล้อมมีรั้วล้อมรอบนะครับเป็นบ้านของคุณพานุพงศ์นะอายุ44ปีเจ้าของบ้านยืนรอนะฮะเจ้าหน้าที่อยู่หน้าประตูบอกว่ามีงูเลื้อยเข้าไปตรงต้นไม้ที่ปลูกไว้เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันค้นหาครับใช้เวลาค้นหาประมาณ10นาทีนะสามารถจับงูสิงได้ความยาวเนี่ยแปลกมากเลยพี่หยกทำไมเวลาจับได้ต้องวัดความยาวทุกครั้งเลยนี่ความยาว2เมตรเลยนะหลังจากนั้นก็นำใส่ถุงปุ๋ยพี่หยกชอบมากถุงปุ๋ย มีข่าวงูเมื่อไหร่พี่หยกจะดูถุงปุ๋ยก่อนเลยมีสูตรปุ๋ยพี่ตู่มีไหมถุงปุ๋ยไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีใช่ไหมเขาบอกว่านำใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมนะเหตุการณ์นี้นายพนุพงศ์บอกว่าภรรยาเนี่ยเดินไปหลังบ้านนะครับแล้วก็ไปเห็นงูเลื้อยอยู่จึงไล่งูไปออกไปอยู่หน้าบ้านนะก่อนที่งูนั้นน่ะก็ไม่ไปหน้าบ้านน่ะไปต้นไม้แทนนะฮะแล้วก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรีบมาช่วยกันแล้วก็เชื่อว่าเอาละวันนี้เราไม่เจอผีสิงเราเจองูงูมาสิงบ้านเราได้โชคแน่เลขนี้เลยครับค่ะบ้านนี้ก็เล่นของเหมือนกันนะเนี่ย ข่าวต่อไปนี้แม้ว่าจะไม่ใช่งูแต่มันก็คล้ายๆงูอีกละปลาไหลฮะไอ้ปลาไหลคือปลาไหลตัวนี้เนี่ยน่าจะไปสร้างเป็นหนังนะทำไมครับเพราะว่าสตอรี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยมันจบในตัวเนื่องจากว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปหาปลาครับแล้วก็ไปเจอปลาไหลเผือกแล้วเอามาเลี้ยงนะครับไอ้ที่บอกว่ามันควรจะมาสร้างหนังเนี่ยยังไงมันมีนะครับเนี่ยตอนที่ได้มาก็มาเลี้ยงไว้เป็นปลาไหลสีทองนะอลามเลยยาวประมาณสัก70เซนที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่านอกจากจะเจอปลาไหลนะบริเวณกระจกหลังรถนะเนี่ยรถเขาเนี่ย
เนี่ยยังมีร่องรอยคล้ายงูเลื้อยอยู่ที่บริเวณหลังกระจกเป็นทางด้วยเนี่ยไปไหนก่อนภาพไปไหนก่อนภาพเนี่ยมาเนี่ยบ้านหลังนี้ใช่ลอยเลื้อยนางสาวแวมนี่คนนี้นะเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยช่วงกลางคืนญาติได้ไปดักปลาไหลอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยได้ปลาไหลสีทองมา1ตัวเอามาเลี้ยงไว้ตามความเชื่อว่าจะให้โชคลาภแน่ๆว่างั้นตอนเช้าขณะที่จะไปส่งลูกไปโรงเรียนเห็นหลังกระจกรถนี่มีรอยคล้ายงูเลื้อยนี่นะครับมีรอยๆคล้ายตัวเลขด้วยนี่นางสาวแหวมได้บอกแบบนี้นะครับทีนี้ขณะที่นายอัครพลหมู่ทหารเนี่ยเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเคยได้ปลาไหลเผือกมาตัวนึงเลี้ยงไว้ให้โชคลาภทีนี้จังหวะนี้ปลาไหลมันตายปลาไหลตัวนี้ตายฮะตายเดี๋ยวตายไปแล้วนั่นแหละก็เลยเอาไปตากแดดครับตากแดดเสร็จไม่ได้เอามาย่างนะตากแดดเสร็จแห้งเอาไปทำอะไรฮะพี่แป๊ะเอามาตั้งไว้บนหิ้งพระของบ้านโอ้นี่ใช่ปรากฏว่าเนี่ยนะเมื่อญาติได้ปลาไหลสีทองเอามาเลี้ยงเนี่ยซากตัวที่ว่าเนี่ยเอามันหายไปมันหายไปไหนนี่อ้าวงงไปใหญ่ผมก็งงเหมือนกันเนี่ยตกลงว่ามีปลาไหลกี่ตัวเนี่ยนี่หายไปตัวแรกได้มาตายแล้วหายไปได้ตัวที่สองมาหรือเปล่าหรือยังไงดูรูปข้างบ้านแสดงว่าก็ญาติท่านก็จากไปแล้วใช่ไหมจริงๆนี่เนี่ยไปแล้วอันนั้นคือไปแล้วไปแล้วครับนี่ผมก็งงกับข่าวนี้นะเนี่ยตกลงว่าปลาไหลตัวเดียวหรือ2ตัวคือเขาบอกว่าจะปลาไหลจับปลาไหลเผือกมาได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นมาว่าเอามาเลี้ยงดูพอปลาไหลเผือกตายเนี่ยก็เลยเอาไปตั้งไหว้แล้วพอมีชาวบ้านเป็นพอเขาไปดักปลาแล้วได้ปลาไหลสีทองมาอีกตัวนึงพอปลาไหลสีทองมาอยู่บ้านอยู่ดีๆไอ้ซากนั่นน่ะหายไปแล้วก็ดันไปปรากฏรอยอยู่บนหลังรถเขาก็เลยเชื่อว่าเอ้ยมาให้โชคมันต้องอย่างงี้เนี่ยอย่างงี้นี่นะฮะเนี่ยต้องอย่างงี้ทีนี้เอาละเรื่องของปลาไหลก็ว่าไปเรื่องของทะเบียนรถทีเนี้ยมันต้องมีสิเรื่องทะเบียนรถเนี่ยใช่ไหมทะเบียนมันต้องมีไหมล่ะตู่ถ้าไม่มีไม่จบนะอย่างเงี้ยมีแล้วจบนี่อันทะเบียนนี้ไปตรงกับไอ้นี่ด้วยนะอะไรอ่ะบ้านพี่แป๊ะที่สุรินทร์น่ะหลักกิโลใช่เหรอใช่มีเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะฮะครับผมแต่ที่แน่ๆแนะนำเจ้าของบ้านนิดนึงนะล้างรถด้วยนะครับแม่เขาบอกว่าคนล้างไปต่างประเทศโอเคครับเขาจะเขียนแต่ที่เอามือเขียนไงต้องฝุ่นเยอะใช่ไหมครับคนล้างไปต่างประเทศคือไอ้ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันคือแมงอะตกลงมาบนรถแล้วเขาก็จะดิ้นมันก็เลยเป็นเหมือนรอยมีอะไรเลื้อยเพราะนั้นถ้าไม่อยากมีรอยนี้ล้างรถครับนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้แน่นมากคือกระดาษแน่นไปหมดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวขอต่อวันพรุ่งนี้ยังไงก็ไปติดตามในเพจของพี่แป๊ะพี่หยกละกันพี่ริวรวบรวมสถิติไว้ให้แล้วล่ะนะครับผมเอาเป็นว่าอย่าลืมนะตั้งใจทำมาหากินคิดดีทำดีนะครับแล้วจะสิ่งดีๆจะเข้ามาครับค่ะขอบคุณพี่ริวนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะขอบคุณมากๆเลย